สวัสดีครับผมต้นสมพยศนะครับผู้สาวประตูสังกัด FPG เมืองทองยูไนเต็ดครับอันนี้เป็นเบอร์ที่พ่อผมย้ายใส่ครับในปีนี้เพราะว่าเขาชอบเบอร์29อะไรเงี้ยครับแล้วก็เชื่อพ่อก็เริ่มมาจากพ่อแหละครับพ่อผมเป็นนักบอลเก่าแล้วก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กคือเขาชอบกีฬาฟุตบอลเป็นพิเศษแล้วก็ผมก็ตามเขาไปดูบอลอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มซึมซับฟุตบอลจากพ่อนี่นะครับถ้าเริ่มจริงจังจริงๆก็เริ่มมัธยมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเตะทั่วไปนี่ก็เริ่มแต่ประถมตั้งแต่อนุบาลเลยครับเตะเล่นๆอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ตอนอายุ19ปีเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันคือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตผมแล้วก็หลายๆอย่างที่แบบทำให้ผมมาในเส้นทางนี้มาได้เรื่อยๆเป็นไปต่อยอดของผมคือช่วงอยู่19ครับผมมีโอกาสลงเล่นแล้วก็โค้ชก็ได้เห็นหน้าคาตาอะไรเงี้ยแฟนบอลก็ได้เริ่มรู้จักผมตั้งแต่อายุ19ขึ้นมาแล้วการแรกคือ BC เทโรศาสนะก่อนที่จะเป็นโปลิสเทโรทุกวันนี้ครับผมเป็นคนชอบการออกบอลเร็วแล้วเวลารับบอลได้ไม่อยู่ไม่ค่อยนิ่งหรอกพยายามจะวิ่งหาพื้นที่อะไรเงี้ยมากกว่าผมว่าถ้าเทียบกับคนอื่นผมว่าน่าดูติ่มๆนะดูติ่มว่าแบบก็อาจจะมีช่วงเวลาที่แบบทีมโดนกดดันมากๆอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบพูดมากนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ผมยังพูดเหมือนเดิมตั้งแต่ที่ผมมาเล่นบอลนะครับว่าผมอยากจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็มีโอกาสได้ลงเล่นอะไรเงี้ยก็คือผมเคยมีโอกาสติดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นอะไรเงี้ยผมอยากมีฟิลที่ว่าลงไปแล้วติดทีมชาติใหญ่แล้วได้ลงเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับคือเป้าหมายตอนนี้ผมคือแบบพยายามรักษามาตรฐานตัวเองรักษาร่างกายตัวเองแล้วก็พยายามอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีให้สม่ำเสมอแล้วก็พยายามบวกแพทเทิร์นตัวเองให้ขึ้นไปเรื่อยๆครับเป็นสเต็ปไปเรื่อยในประเทศไทยทุกวันนี้ก็ยังชื่นชอบอยู่เล่นด้วยกันตรงข้ามกันเนี้ยผมก็ยังเฉยๆอยู่นะทุกวันนี้คือผมชอบพี่ตีสิทธิชัยผมชอบคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็ชอบความเป็นผู้นำของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อก่อนผมก็ติดตามเขาตั้งแต่ผมเด็กๆอะไรเนี้ยผมแบบไปนั่งดูข้างหลังอัศจรรย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบดูพี่ตีเล่นตอนทีมชาติในนามสโมสรหลายเกมอะไรเงี้ยครับก็เลยชื่นชอบเป็นพิเศษสัญชาติผมชอบอีเก้กาติยาครับของปัจจุบันก็คือติดทายไปแล้วแล้วก็ก็ยังชอบอยู่คือเขาเป็นคลิปแรกที่ผมเห็นตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็ฝังใจมากเด็กว่าก็อยากจะเป็นแบบคนนี้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบทำให้เรายังผูกพันกับคลิปพวกนั้นอยู่แล้วก็ตัวเขาเองด้วยอะไรเงี้ยคือเป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยนี้โอ้โหกี่ทีมมาแล้วไม่รู้อะ3 4ทีม5ทีม6ทีมเล่นบอลได้กันมาแต่ตลาดวุฒิกัลยาณบัณฑิตครับเพิ่งย้ายมาคือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วคนไทยผมว่ายังเป็นพี่มูอยู่ครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาอยู่บางทองผมเดินแกยิงมาหลายลูกเลยสมัยอยู่ทีมอื่นนะก็เดินพี่มูยิงอยู่ก่อนก็ดีใจครับไอ้ตรงที่เราทำงานหนักมาตลอดตั้งแต่ที่เรามาอยู่กับทีมตั้งแต่ที่เราอยู่บนอัศจรรย์ตั้งแต่ที่เราไม่มีชื่อกันมาแข่งขันอะไรอย่างนี้ก็ต้องแยกร้องกับเพื่อนกับอะไรอย่างนี้คือเราก็พยายามทำงานหนักตรงนั้นตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาลงสนามก็เลยเป็นความสุขที่เราภูมิใจในตัวเองด้วยแล้วก็ใจที่เราทำงานหนักมาตลอดนะครับผมทันมาเร็วตั้งแต่เล่นด้วยกันแล้วครับก็คือพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันเขาก็จะบอกผมตลอดว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดในขณะตัวเขาเองยังมาเป็นโค้ชผมเลยใครจะไปคิดดีว่ามันเป็นโค้ชอะไรเงี้ยก็คือแบบมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดฟุตบอลนะครับคือตอนนี้มาริโอพยายามจะสร้างแพทเทิร์นฟุตบอลของในสไตล์ที่เขาคิดว่ามันเหมาะกับเมืองทองแล้วก็เหมาะกับตัวเขาที่สุดโดยการเล่นบอลกับพื้นพยายามเซตบอลอะไรเงี้ยต่อบอลไปมาอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้แล้วก็สไตล์ก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะเริ่มแบบมีโปรแกรมซ้อมมาให้อย่างผมอย่างเงี้ยเป็นประตูก็จริงแต่บางครั้งไม่ต้องใช้มือเลยคือให้เข้าไปเล่นกับเพื่อนโดยที่ใช้เท้าแปรบอลอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เตะเสร็จอะคือโค้ชก็จะคุยกันอะไรเงี้ยครับว่าแบบคือแมตช์ที่ผ่านมาคือจบไปแล้วคือทุกอย่างมันคือการเริ่มต้นใหม่หมดคือแมตช์ถัดไปเราต้องไปเยือนใครเราก็ทำกันบ้านแล้วก็ฝึกซ้อมกันแล้วก็รอไปแข่งแล้วก็จะเป็นแมตช์ต่อแมตช์มากกว่าไม่ได้มองถึงขั้นที่แบบเป็นจะต้องไปเป็นที่3ที่4ที่1ที่2คือแบบคือตอนนี้ยังเป็นช่วงที่แบบเราแมตช์ต่อแมตช์ดีกว่าผมขอเป็นตัวก็ยังเป็นพี่ตีครับผมยังชอบพี่ตีอยู่แบ็คซ้ายก็ต้องเป็นพี่อุ้มครับ
แล้วก็แบ็คขวาก็แบ็คขวาผมชอบคือตองครับแล้วก็เซนเตอร์เป็นอดิศรอดิศรครับแล้วก็ยืนคู่กับเชนพงศ์เกิดแก้วนะฮะแล้วก็กลางรับเป็นอยู่นะออกไปแล้วขึ้นไปแล้ววัฒนากลางรับเป็นรับนะแล้วก็ตรงกลางเล่นแต่ละกลางไม่กี่คนแล้วก็เป็น3คนครับเป็น4กับ3แล้วก็เป็นสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็เป็นพิธีพันธ์เพื่อนใจครับข้างบนนี่โอ้โหหน้านี้ผมมีในดวงใจอยู่แล้วคนนึงคือพี่มุ้ยพี่มุ้ยบนกองหน้าเป้าส่วนลินเซ่นผมชอบสไตล์การเล่นของลูลูนนะครับลูลูนไม่ต้องอยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายนี่ชนะนานแล้วครับครับก็อยากฝากแฟนบอลนะครับก็คือมันเสียดายที่สถานการณ์โควิดมันยังไม่สามารถที่จะเข้ามาเชียร์ได้แล้วก็คือพวกเราพยายามทำงานหนักอยู่ครับในทุกๆวันแล้วก็พยายามไต่ระดับความสามารถของขีดจำกัดตัวเองให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยถึงมันจะไม่ได้ดีขึ้นมากแต่ว่าก็พยายามให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อให้แพทเทิร์นฟุตบอลของเอทีมังกรที่กำลังมีแนวโน้มที่มันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยให้มันเพิ่มพูนความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันตอนที่โควิดหมดผมอยากให้มันทันตอนที่แบบบอลกำลังเตะอยู่อะไรเงี้ยคืออยากให้เข้ามาเชียร์กันตอนนั้น